G-View ถ้าไม่อยากให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ Power Supply G-View NVIDIA Quadro มาตรฐานใหม่ของคนใช้การ์ดจอ Hard Warehouse Smiley IP Asrock มาสเตอร์บอร์ดที่เกมเมอร์และนักโอเวอร์คล็อกเกอร์เลือกใช้ Intel และ Adwise แหล่งรวม IP ราคาถูกใจสวัสดีครับทุกท่านอยู่กับผมครับนายไอซ์และ Overclock Zone TVวันนี้ครับนะฮะมีเมนบอร์ดเข้ามา1ตัวครับเป็นเมนบอร์ดรุ่นใหม่ล่าสุดตัวแรกของโลกเลยก็ว่าได้นะครับไม่มีซ็อกเก็ต CPU ไม่มีสล็อตอะไรต่างๆเป็นเมนบอร์ดที่ใช้พลาสติกล้วนๆนะฮะมาดูกันครับวันนี้เป็นเมนบอร์ดจากทาง ASUS ครับเป็นรุ่น Gifon Space ทุกอย่างเลยมาดูกันอะไรอ่ะผมจะค่อยๆหยิบออกมานะครับผมไม่รู้ว่าจะเลื่อนยังไงเพราะว่าผมก็เปิดหัวไปซะอย่างนั้นแล้วก็ไปเองไม่ได้อะ บันเดิลชุดแรกครับตัวนี้คือไขควงนะครับหรือว่าวัยรุ่นชอบเรียกกันว่าซากุไรนี่อันนี้คือซากุไรเอาไว้ไขนะครับ1อันนะฮะและอันนี้ครับเป็นพัดลมครับพัดลม1ตัวอันนี้เป็นพัดลมขนาด20มิลลิเมตรคูณ20มิลลิเมตรพลาสติกนะครับเป็นฟิลเตอร์เอาไว้กันฝุ่นดักฝุ่นอันนี้เป็นฝาพลาสติกเอาไว้ปิดอะไรเดี๋ยวรู้กันแล้วก็สกรูต่างๆนะครับนี่ครับอันนี้เป็นพวกฝาพลาสติกครับเอาไว้ปิดพวก USB พวกพอร์ต DP พวก eSATA อะไรต่างๆนะครับให้มา4อันอ่ะนี่ครับหน้าตาของเมนบอร์ดตัวนี้นี่ครับอย่างที่ผมบอกไปว่าเมนบอร์ดตัวนี้ไม่มีซ็อกเก็ตไม่มีสล็อตไม่มีอะไรเลยนะครับจะบ้าเหรอเอาตรงๆเลยนะครับวันนี้เนี่ยเรามีเมนบอร์ดมา1ตัวครับเป็นเมนบอร์ดจากทาง ASUS นะครับรุ่นของมันเนี่ยแน่นอนต้องเป็น Z87 อย่างแน่นอนตัวนี้ครับ ASUS Griffon นะครับผมอย่างที่บอกไปครับเป็นเมนบอร์ด Z87หลายๆคนเนี่ยงงว่าเอ๊ะทำไมเราให้ดูตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นชุดคิดมันเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับตัวนี้สำหรับกิฟฟอนเมนบอร์ดตัวนี้นะครับเพราะอะไรเราให้ถึงดูตัวนี้ก่อนพอเราเปิดตัวนี้ปุ๊บคนจะได้เฮ้ยไอแอมโมคิดตัวเนี้ยมันใช้กับบอร์ดตัวไหนวะนะครับจะได้รู้กันไปนะฮะนะฮะอันนี้เป็นสเลทครับเอาไว้ไม่ใช่นี่ก็บ้าเลอะเทอะไปเรื่อยเดี๋ยวครับขอเริ่มเยอะแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวผมเอาทีละอย่างก่อนแล้วกันใครมาเล่นอะไรไว้เนี่ยมีคนดื้อมีคนซนนะครับประกอบเล่นแล้วก็ไม่เอากลับที่ปิดก่อนอ่ะอันนี้เป็นอยู่ในชุดของอัลมอร์คิดนะครับชุดแรกที่เปิดให้ดูไปอันนี้เป็นแผ่นที่เอาใส่ตรงซอสแรมไม่ใช่เหมือนตอนยุคซ็อกเก็ต423นะครับเป็น RD RAM อันนั้นเป็น PCB เขียวๆหลอกๆเปล่าๆแล้วเสียบลงไปไอ้เราก็นึกว่าแรมใช่ไม่ใช่อ่ะนะฮะอันนี้อยู่ในชุดแรกนะครับอยู่ใน Armor Kit ชุดแรกนะครับและอันนี้ครับให้มา3อันครับเป็นตัวที่เอาไว้ปิด Extension Slot หรือว่า PCIe Pen นั่นเองให้มา3อันนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบให้ดูอีกทีนึงว่ามันเป็นยังไงทีนี้ครับมาดูที่ตัวบอร์ดกันเลย ASUS Z87 Griffon ตัวนี้มันอย่างที่บอกไปครับมันแยกขายนะครับหลายๆคนจะอาจจะงงว่าเฮ้ยขายมากับตัว Armor Kit เลยหรือเปล่ามาชุดเดียวเลยหรือเปล่าไม่ใช่นะครับมันแยกขายกันดูบัตเตอร์กันก่อนผมขอไปแบบเร็วๆแล้วกันนะครับจริงๆแล้วความน่าสนใจของเมนบอร์ดตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่ตัวชุด Armor Kit นะฮะมาเลยครับอย่างแรกเลยครับคู่มือแล้วก็แผ่น DVD นะครับพร้อมใบ Certificate นะครับเป็นกระดาษสีขาวมีดิ้นทองนิดหนึ่งนะครับนะฮะเอาให้รู้ว่าเฮ้ยเราใช้ Griffon Z87 นะฮะให้มัน1ใบอันนี้ครับ เป็นสติ๊กเกอร์ที่เขาเขียนว่า TUF Inside นะครับ
TUF เนี่ยย่อมาจาก The Ultimate Force นี่คือ ASUS Connector ครับเอาไว้เสียบกับพวกพินสวิตช์ไฟ LED หน้าเคสรีเซ็ตสวิตช์นี่ครับอันนี้ให้มา1ชุดบริด SLI ของ ASUS เองครับเป็นบริดอ่อนให้มา1อันฝาปิด Back IO Panel ด้านหลังเป็นสีดำนะครับฝั่งนี้เป็นฟอยล์โฟมนะครับมีโลโก้ TUF ด้วยอย่างที่บอกครับ TUF ย่อมาจาก The Ultimate Force และสุดท้ายสาย SATA เป็นสายสีดำหัวสีขาวให้มาทั้งหมด4เส้นครับเอาบันเดิลลงก่อนนะครับหมดแล้วสำหรับบันเดิลทีนี้ครับดูที่ตัวบอร์ดนะฮะผมดูสีสันของมันแล้วนะครับกริฟฟอนตัวนี้เนี่ยสีของมันเนี่ยจะไปเหมือนกับตัว Sabertooth นะครับมันจะไปทางสายทหารนิดนึงนะครับออกแนวน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนสลับกันไปนะครับคล้ายๆ Sabertooth เลยครับเหมือนกันเลยนะฮะฟอร์มแฟกเตอร์ของมันครับตัวนี้เนี่ยเป็น Micro ATX นะครับขนาดมันจะเป็นแบบนี้ก็คือ Micro ATX นะฮะซ็อกเก็ตนะครับเป็น LGA 1150นะฮะชุดภาคจ่ายไฟของ CPU เนี่ยมีทั้งหมดนับเลยครับ8เฟส1 2 3 4อยู่ด้านบนและ1 2 3 4อยู่ด้านข้างทั้งหมด8เฟสนะครับสำหรับ CPU power ปลั๊กไฟเลี้ยงครับสำหรับ CPU เป็น8พิน1หัวนะครับเป็นไงครับไม่ใช่สีดำนะครับอันนี้เป็นสีน้ำตาลอ่อนภาคจ่ายไฟของ ATX 24พินก็เหมือนกันครับเป็นสีน้ำตาลอ่อนสล็อตแรมนะครับสีสล็อตตรงนี้เป็นสีน้ำตาลอ่อนตัดกับสีน้ำตาลเข้ม Expansion slot ครับเป็นสีน้ำตาลอ่อน X16นะครับตัวนี้เป็น X16 เหมือนกันนะครับด้านล่างก็เป็น X16 เหมือนกันถ้าเราเสียบการ์ดแบบมัลติการ์ดหรือว่าการ์ดหลายตัวนะครับนี่จะเป็น8บวก8นะครับถ้า3ตัวก็เป็น8 8 4แบบนี้นะครับผมลองสังเกตดูดีครับจริงๆแล้วเนี่ยสล็อต expansion เนี่ยมันจะไล่เฉดไปออนเข้มขึ้นมานิดนึงเข้มอีกนิดนึงแล้วก็เข้มมากเลยเป็นสีดำไปเลยชิปเซต Z87 ครับอยู่ใต้ฮีทซิงค์ที่เป็นอลูมิเนียมสีดำตัดกับสีน้ำตาลอ่อนมีโลโก้ ASUS เป็นสีเงินสำหรับพอร์ต SATA ครับเชื่อมต่อฮาร์ดดิสก์ทั้งหลายแหล่มีทั้งหมด6พอร์ตนะครับตัวพอร์ตเนี่ยเป็นสีน้ำตาลเข้มๆมีฝาปิดหรือว่าจุกพลาสติกมาให้ด้วยทั้ง6พอร์ตเลย Internal USB 3.0 ครับ1พอร์ตนี่ครับเป็นสีเขียวมีฝาปิดหรือว่าจุกมาให้ด้วย1อันแบบนี้อ่ะมาดู C หรือว่าคาปาซิเตอร์สักนิดนึงครับบนเมนบอร์ดตัวนี้เนี่ย C จะเป็นสีนี้ทั้งหมดเลยผมก็เรียกไม่ถูกว่ามันเป็นสีอะไรนะครับไม่รู้ว่าคนไต้หวันเขาเรียกสีอะไรแต่สำหรับคนไทยเนี่ยเขาเรียกว่าสำริดเป็นสีเนื้อทองสำริดไม่ใช่ไม่น่าใช่นี่ครับดูครับสีเดียวกันหมดเลยจะออกไปในทางโทนเดียวกันนะครับจะม่วงก็ไม่ม่วงน้ำตาลก็ไม่น้ำตาลดูแล้วก็งงๆนะครับมาดูที่ Back IO Panel กันครับคลิปฟอนตัวนี้จะมีอะไรมาให้บ้างนะครับพอร์ตต่างๆอ่ะเริ่มกันเลยนะครับแถวนี้ครับทั้ง4พอร์ตเป็น USB 2.0 ทั้งหมดเลยนะครับผมเปิดให้ดูสัก2พอร์ตสีดำนะครับ 2.0 และนี่ครับเป็นพอร์ต DVI นะฮะถัดมาครับเป็น HDMI 1.4 นะครับและด้านบนก็คือ Optical SPDIF ถัดมา USB 3.02พอร์ตครับและ USB 3.0 อีก2พอร์ตนะฮะไหนก็เปิดแล้วครับเปิดให้หมดเลยฮะนะครับด้านบน RJ 45หรือว่าพอร์ตแลนนั่นเอง1พอร์ตและสุดท้ายครับเป็น Audio Jack แบบ8 Channel นี่นะครับทีนี้ครับถึงเวลาที่หลายๆคนลอยคอนะฮะผมจะทำการถ้าคุณนัดอยู่เนี่ยเขาจะบอกว่าต้มโค้งต้มโค้งคือปลากรอบใช่ปะนี่ไหนอ่ะนี่แบบนี้แบบนี้แบบนี้นี่นะครับ
ันนี้คือหน้าตาส่วนแรกนะฮะหน้าตาส่วนแรกเป็นแบบนี้ครับอย่างที่บอกไปครับมันคือชุดคิดที่มีชื่อว่ากริฟฟอนอาร์โมหรือว่าอาร์มอร์คิดนั่นเองนะครับเป็นชุดเกราะปิดไปแบบนี้อันนี้คือส่วนแรกชิ้นแรกคือชิ้นใหญ่นะครับและผมจะทำการใส่ตัวนี้ลงไปก่อนอันนี้จะไปช้าๆนะครับแล้วเดี๋ยวสุดท้ายจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวให้ดูนี่ครับแผ่นล็อกแรมตัวนี้ใส่ลงไปครับหนึ่งอันและใส่ลงไปครับอีกหนึ่งอันนะครับนี่ครับต่อมาครับฝาปิด expansion slot สมมติว่าเราไม่ใช้อันนี้ผมจะตีว่าเหมารวมไม่ใช้เลยสัก slot หนึ่งนะครับให้มาทั้งหมด3อันยาวและ1อันเล็กเดี๋ยวปิดให้ดูเลยใส่ลงไปครับมันจะปิดลงไปแล้วจะดูว่าเฮ้ยไม่มีอะไรเลยนะครับอันยาวลงไปก่อนตรงนี้เนี่ยตอนใส่เนี่ยถ้าเกิดมันยังไม่ลงอย่าไปฝืนมันนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าด้านล่างมันยังเป็นพินอยู่ยังมีขาต่างๆพยายามอย่าไปฝืนนะครับค่อยๆใส่ลงไปอันสุดท้ายครับเห็นไหมครับว่ามันจะเป็นพื้นเรียบไปเลยดูสวยงามนะครับเวลาอยู่ในตัวเคสสวยงามแน่นอนแบบนี้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับทีนี้ครับมาถึงส่วนประกอบอีก1ชิ้นนะครับหรือว่าอีก1ชุดเป็นในเรื่องของพัดลมที่มากับชุดบันเดิลนะครับพัดลมเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมครับนะฮะขันสกรูตัวนี้ออกนะครับผมจะค่อยๆทำว่ากันไปเรื่อยๆขันออกครับเปิดฝาขึ้นมาซึ่งพอเปิดออกมาแล้วมันจะมีช่องโหว่แบบนี้นะครับนี่คือฝาปิดตรงนี้นะครับเปิดออกมาจะเป็นแบบนี้ด้านในของตัวฝาเนี่ยนะครับจะมีขายึดพัดลมอยู่ใช้พัดลมตัวนี้นะครับที่บันเดิลมาติดแบบนี้ครับนะครับดูฝาด้านในครับแบบนี้นะครับแล้วก็ขันสกรู2ตัวพอขันสกรูเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาเนี่ยใส่ลงไปนะครับค่อยๆใส่พัดลมก็จะอยู่ด้านในแล้วแล้วก็ขันสกรูปิดไปลมที่ได้ก็คือจะเป่าพัดเอาเนี่ยครับเอาลมเย็นด้านหลังเนี่ยเข้ามาเป่าฮีทซิงค์ชุดระบายความร้อน CPU ตรงนี้นะครับผมอันนี้คือในส่วนของพัดลมนะครับทีนี้ครับฟิลเตอร์ตัวนี้ที่แถมมานะครับเราต้องใช้คู่กับฝาปิดแบ็คเออร์พาเนลด้านนี้มันจะมีตุ่มๆอยู่นะครับ4มุมและที่แบ็คเออร์พาเนลก็มีรูอยู่4รูใส่ง่ายๆเลยครับแปะเข้าไปแบบนี้บีบเข้าไปนี่ครับเรียบร้อยแล้วเราก็เอามาแปะที่ด้านหลังนี่ก็จะได้ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะฮะอ่ะเรียบร้อยครับสำหรับ ASUS Z87 Griffon บวกกับ Griffon Ammo Kit ตัวนี้ถ้าคุณซื้อเมนบอร์ดอย่างเดียวคุณจะได้แบบนี้ครับคุณจะได้แบบนี้ครับนี่คือเมนบอร์ดเพียวๆนะครับแต่ถ้าคุณซื้อพร้อมกับ Griffon Ammo Kit คุณจะได้แบบนี้ครับผมจะถอดเข้าถอดออกทำไมเมื่อกี้ก็อยู่ดีๆอยู่แล้วนะฮะคุณจะได้แบบนี้ครับ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 คุณจะได้แบบนี้นะครับลองนึกดูครับเวลาคุณไปซื้อรถเนี่ยนะครับทางเซลล์ก็จะบอกเฮ้ยมีของแต่งตัวนี้นะเพิ่มไหมเป็นออปชั่นเพิ่มไหมใส่สเกิร์ตไหมใส่ล้อไหมใส่สปอยเลอร์ไหมใส่นู่นนี่นั่นไหมเช่นกันครับคุณซื้อกิฟฟอนก็จะมีออปชั่นให้คุณเลือกก็คือ Ammo Kit ชุดนี้เรื่องหนึ่งครับผมติดใจอยู่นิดนึง ASUS เนี่ยให้ฝาปิดสล็อตแรมมาเนี่ย2แผ่นนะครับ ASUS เขาคิดว่าเฮ้ยคนมีตังค์แน่นอนนะครับยังไงก็ต้องซื้อ
แรม2แถวใส่ไปดูเอาชาแนลแต่ถ้าไม่มีตังค์ล่ะสมมุติว่าผมมีเงินซื้อแค่แรมแถวเดียวซิงเกิลสล็อตอย่างนี้เนี่ยก็เหลือสิฝุ่นก็ลงสิโถพ่อมีเงินซื้อบอร์ดขนาดนี้ก็ซื้อแรมมัน2แถวไปเลยอ๋อเหรอเออแหมมีเสียงจากสวรรค์ส่งมาครับว่าถ้าซื้อบอร์ดตัวนี้แล้วมีเงินซื้อแรมอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าผมไม่มีตังค์ล่ะนะฮะมันก็ยังเหลือช่องนึงอยู่ดี256ก็ได้พ่อ256 26เมกใช่ยังมีเลยยังมีอยู่อีกเหรอนะครับเอาเป็นว่าลองดูครับอย่าลืมนะครับชุดนี้ไม่ได้ขายพร้อมกันขายแยกกันนะครับสมมติว่าคุณเดินไปร้านนี้มีแต่บอร์ดไม่มีแอมมอลคิดคุณก็ต้องเดินไปอีกร้านหนึ่งเพื่อที่ซื้อแอมมอลคิดอีกร้านนึงก็ถามว่าเฮ้ยไปได้บอร์ดมาจากไหนอ้าวดราม่าดราม่านี่มาอีกแล้วโอเคครับวันนี้ผมต้องขอบคุณทางบริษัท ASUS Tech ครับที่ได้ส่งเจ้า ASUS Griffon Z87 พร้อมกับ Griffon Armor Kit ตัวนี้มาให้กับเราผมว่าเป็นของเล่นอีกหนึ่งตัวครับที่ผมว่าวัยรุ่นน่าจะสนใจนะครับผมเอาไปแต่งสไตล์แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแนวแบบทหารเป็นเคสแบบแนวทหารครับน่าสนใจไม่น้อยลากันไปก่อนครับพบกับบททดสอบของเมนบอร์ดตัวนี้ได้พร้อมๆกันนะครับมันแรงไม่น้อยเลยทีเดียวเป็นไมโคร ATX ที่น่าสนใจหนึ่งตัวพร้อมลูกเล่นมากมายลากันไปก่อนบ๊ายบาย